ส่วนบทความเปลวสีเงินวันนี้นำเสนอภาพประกอบนี่อนุทินศูนย์รวมบาทานะศูนย์รวมบาทาเลยนะบาทาก็คือเท้าภาษาชาวบ้านเรียกว่าตีนนะศูนย์รวมบาทาแล้วก็มีภาพนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยนะขึ้นเป็นภาพประกอบเป็นการประชุม World Economic Forum นะเปลวสีเงินเนี่ยพูดถึงคุณอนุทินชาญวีรกูลแล้วก็พูดถึงพรรคภูมิใจไทยแต่เริ่มต้นเนี่ยได้ขอแสดงความเสียใจนะกับความสูญเสียก็คือศาสตราจารย์นายแพทย์อัตสิทธิ์เวชชาชีวะนะฮะท่านจากไปเมื่อวานนี้นะครับในวัย87ปีก็ขอแสดงความเสียใจกับท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์เวชชาชีวะที่สูญเสียคุณพ่อนะครับนะท่านมีคุณอุปการมากมายฮะคุณหมออัตสิทธิ์นะฮะนะฮะส่วนประเด็นการเมืองฮะที่พูดถึงคุณหมออัตสิทธิ์เนี่ยก็เลยไปพูดถึงเจ้ากระทรวงสาธารณสุขนะคุณเปลวสีเงินบอกว่านะหมอหนูรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลพูดต่อไปซะเลยเพราะนะเป็นก้างขวางคอแลนสไลด์คนแดนไกลเขาทำตัวดีเด่นดังแถมเป็นก้างขวางคอเขายิ่งช่วงใกล้เลือกตั้งทั้งมิตรทั้งศัตรูเลยรวมหมู่รุมตึ๊บนะสกัดดาวรุ่งนะแอนระแนะไปเลยอย่างที่หลวงวิจิตรวาทการว่าไว้อันที่จริงคนเขาอยากให้เราดีแต่ถ้าเด่นขึ้นทุกทีเขาหมั่นไส้จงทำดีแต่อย่าเด่นจะเป็นภัยไม่อยากไม่มีใครอยากเห็นเราเด่นเกินเปลวสีเงินบอกเพราะเด่นเกินนั่นแหละฝ่ายรัฐบาลด้วยกันและฝ่ายค้านจึงรวมหัวเตะตัดขาพรบกัญชากัญชงด้วยเทคนิคบกพร่องโดยสุจริตสภาจึงล่มซ้ำซากเนี่ยถ้าดูภาพเมื่อวานเนี่ยสภายังล่มซ้ำซากอีกก็เพราะพรบกัญชากัญชงอยากจะขวางอยากจะหยุดพรบฉบับนี้ใช้วิธีก็คือล่มสภามาซะเลยนะแต่ไม่ต้องวิตกหวั่นไหวไปหรอกหมอหนูเพราะเกมนี้ชาวบ้านรู้ดูออกว่าฝ่ายอิจฉาไม่แค่กลัวพรรคภูมิใจไทยของหมอหนูได้หน้าถ้าพรบกัญชาผ่านเขากลัวจะได้คะแนนนิยมชาวบ้านก็เฮไปเลือกคนภูมิใจไทยโดยเฉพาะในอีสานนั่นละมากกว่าจะทำให้คนแดนไกลอดแลนสไลด์แล้วหมาของเขาก็จะพากันตายยกพอกพรรคอื่นๆก็เหมือนกันร่วมเป็นพรรคร่วมรัฐบาลกันประชุมครม.ทีแยกยิ้มให้กันแต่ต่างงัดมีดวางบนโต๊ะเรื่องอื่นเองมั่งข้ามั่งพอแบ่งกันได้แต่พรบกัญชาเป็นทั้งหน้าตาทั้งคะแนนนิยมชี้ขาดถึงระดับว่าที่นายกคนที่30ขนาดนั้นจึงไม่มีพรรคไหนปล่อยให้เลี้ยงเดี่ยวเข้าไปยิงประตูเป็นดาวซันโวขวัญใจมหาชนคอกัญชาแต่ผู้เดียวจึงเห็นทั้งพวกเดียวกันและต่างพวกเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันก็หันมาสามัคคีรวมตีนย้ำพรบกัญชากัญชงสะหูตาลายคาเขียงไปเลยฟันธงได้ว่าพรบกัญชาตายโคมไม่ผ่านสภาชุดนี้แน่นอนไปว่ากันใหม่ในอนาคตแล้วที่ไม่ผ่านไม่ใช่ห่วงเด็กห่วงผู้ใหญ่จะบ้ากัญชากันทั้งเมืองอ้างปะหน้าให้มันดูสวยๆไปเท่านั้นแต่เจตนาคือเตะตัดขาภูมิใจไทยเพราะมันเด่นเกินนะเปลวสีเงินบอกว่าในมุมมองของผมแค่ภูมิใจไทยสามารถเอายันปิดปากหม้อที่ถ่วงน้ำแม่นาคไว้ร่วมร้อยปีให้ออกไปผุดไปเกิดได้คือกัญชาพ้นจากยาเสพติดประเภท5แค่นั้นภูมิใจไทยก็ทำเอาหัวหน้าคอกหมาแทบจะตัดหัวหมาในคอกไปต้มซุปล้างตีนแล้วโอ้โหไม่งั้นหมาสมุนไม่พลาดถึงขั้นยกครอบครัวหมาไปไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสะเกษหรอกจำได้ไหมจำได้ที่มีการไปเปิดเวทีพูดแล้วทำเปิดตัวนะว่าที่ผู้สมัครภูมิใจไทยที่ศรีสะเกษหลังจากนั้นพรรคเพื่อไทยก็ไล่หนูตีงูเห่าที่ศรีสะเกษเปลวสีเงินบอกว่าในพรบกัญชาผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ดีไม่มีทางเป็นลบกับภูมิใจไทยเพราะว่าปลดล็อกไปแล้วไงนะส่วนตัวกฎหมายเนี่ยมันจะเป็นตัวกฎหมายมาควบคุมด้วยซ้ำในทางตรงกันข้ามการที่ทั้งสภารวมหัวยำตีนใส่หมอหนูกับทำให้กัญชาชนสงสารเห็นใจหมอหนูมากขึ้นภูมิใจไทยจะได้คะแนนเป็นกอบเป็นกำยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ
ถามตรงๆพักไหนบ้างที่ไม่หวั่นไหวให้กับภูมิใจไทยต่อให้เพื่อไทยที่โม้จะแลนสไลด์นั่นก็เหอะทำปากแข็งไปเช่นนั้นที่จริงปัสสาวะแตกนะจริงๆคุณเปลวสีเงินเขียนคำว่าเยี่ยวแตกแต่ผมไม่กล้าปรับนิดนึงก็เลยลดโทนไปนิดนึงนะนี่อ่านสถานการณ์ขาดวางสถานะบทบาทตัวเองได้แหลมคมนะจึงเห็นว่าอนุทินปี62กับอนุทินปี6566เป็นคนละคนจังหวะ9ลักษณะคนรู้เขารู้เราและรู้จังหวะของการเวลาเข้าถึงคำว่าผลไม้บ่มแก๊สสุกกับธรรมชาติเป็นการสุกต่างธรรมชาตินะแล้วสั่งสมประสบการณ์คือบทความเปลวสีเงินเนี่ยเชียร์คุณอนุทินเลยนะว่าตอนนี้พร้อมนะกับการที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีตำแหน่งนายกไม่ใช่มีเงินก็ซื้อหาหรือมีเงินซื้ออาหารเม็ดไปเลี้ยงหมาแล้วก็ได้นะมันไม่ใช่มันต้องมีประสบการณ์มีความเหมาะสมผ่านวันเวลามาแล้วล่าสุดเห็นรัฐมนตรีอนุทินไปสวิตไม่ได้ไปซื้อนาฬิกามาแจกใครแต่เขาเชิญในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านปราบโควิดดังระดับโลกไปให้ความรู้เป็นวิทยาทานกับเขาจึงสรุปคุณอนุทินได้แต่ละย่างก้าวคำเดียวว่าไม่เร่งเมื่อถึงเวลาสุกเองนี่เปลวสีเงินคนปลายซอยอนุทินศูนย์รวมบาทานะแล้วก็ภาพประกอบเป็นภาพด้านบนนะนี่เป็นภาพการนั่งประชุมนะฮะ